มสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแร็กนาร็อกโมบายยูกับของเสียตังประจำเดือนทีนี้ก็จะเป็นตู้กาชาใหม่นะครับผมก็มาดูว่าในตู้สีเหลืองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอันนี้มันจะเป็นชุดเหมือนเควสกิจกรรมของชุดมังกรถ้าเกิดสมมติช่วงนี้มันก็จะลด 30% สังเกตเหรียญแมวนะครับถ้าไม่ลดราคามันคิด30เหรียญแมวแต่ถ้ามันลดก็จะเหลือ21เหรียญแมวเราลองมาลองดูกันเลยว่าของชิ้นนี้มันมีอะไรบ้างนี่ผมก็มีบัตรสามารถกดได้1ครั้งนะส่วนใหญ่ของที่ดีที่สุดจะอยู่ชั้นบนสุดก็อันนี้มันก็จะสามารถใส่หมวกมังกรได้อันนี้ก็หมวกมังกรก็ตัวนี้เหรอตัวนี้มันก็จะได้จ็อบ EFP 5% เพิ่มความเสียหายให้กับมอนเตอร์ทั่วไปเพิ่มความเสียหายมอนเตอร์ทั่วไปไม่รวม MPV หรือมินิมอนเตอร์ก็พวกบอสอะบอสตัวเล็กบวก 10% ก็ดีนะเพิ่มความเสียหาย 10% ก็ถือว่าโอเคเลยอะแล้วก็ได้จ็อบด้วยอีก 5%เพราะว่าจ็อบของเรามีอยู่ตอนนี้สูงสุดที่ผมมีอ่ะ 4% นอกนั้นจะเป็น 3% โคตรน้อยเลยแล้วก็มีเป็นชาร์จจ็อบถ้าไปใส่บวกเยอะๆเวลก็จะขึ้นเร็วมากเลยแล้วก็ที่สำคัญพวกหมวกที่มันหายากเนี่ยมันก็จะได้รางวัลคู่มือในการฝาก ADK 1% MATK 1% นะถ้าเราไม่ใช้อ่ะปลดล็อกก็แทบจะไม่มีค่าอะไรเลยต่อมามาดูนี่เลยตัวใบหน้าที่ปิดตาโอเคเลยก็ดูสิมันปิดตาบอดเนี่ยขอดูหน่อยดิโอ้โหเอ็ดเคร อันนี้ก็บวกแค่เลือด 8% เอ้ย 8% ไม่ใช่แค่เลือดนะเว้ยมันเยอะแล้วก็มีเหมือนจะเป็นสตันบวก 10% อันเนี้ยเลือด 8% นี่มันก็บวกเยอะเหมือนกันนะใครเลือดที่แบบเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยแบบเลือดมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะต่อมาเป็นแต่นี่เป็นส่วนสะพายข้างหลังครับปิดไปก่อนนี่เลยสะพายแต่ข้างหลังเมื่อผู้สวมใส่ถูกอะไรอ่ะถูกการโจมตีเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ในระยะ5เมตรสูงสุด6คนรวมถึงตัวเองไอ้ตีมันได้แค่5คนไม่ใช่เหรอวะแสดงมึงจะมีตีสักต่อปอยมึงจะมีตีสัก10คนหรือเปล่าเนี่ยจะได้รับค่าสเตตัสทั้งหมดบวก5มูฟสปีด 15% ต่อเนื่อง10วินาทีสมาชิกในปาร์ตี้ภายใน15วินาทีจะได้รับเอฟเฟกต์1ครั้งก็ได้รับเอฟเฟกต์แล้วก็หลุดเอฟเฟกต์อันนี้จะเกิด1ครั้งเกิดกับเพื่อนเราจะไม่เกิดกับเราหรือเปล่าวะแล้วมาดูมังกรเลยดีกว่าในส่วนหางนี่เลยครับตัวเขียวเป็ดเอามันดีไซน์ไข่เหมือนแพมเพิร์สเลยวะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบวกเลือด100แล้วก็ลดความเสียหายจากกึ่งมนุษย์ 2% คู่มือในการฝ่ายก็เลือดกับไอเนี่ย MDEF อันอื่นเหรอวะอันนี้บวก ADK 6ยังละ6อันนี้บวกเลือดอู้ของกาชาที่ของเกลือจริงๆเลยอันนี้น่าจะเพิ่มฮิลว่ะฮิล 2% คู่มือในการฝ่ายก็ ADK 4ยังละ4อันนี้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูอ้อที่ข้าปากมันเหมือนกุญแจอ่ะกุญแจกระพริบตาได้หรือป่ะมันกระพริบตาได้ดูดีๆแล้วมันจะกระพริบตาได้อยู่เป็นค่าป่าก็เพิ่มตัวนี้มันก็จะเพิ่มเลือด200แล้วก็เพิ่มฮิวเลือดอีก 2% ก็ดีอยู่นะอันนี้เลยของเกลือที่ออกบ่อยที่สุดคือหมวกไวกิ้งลองมาใส่หมวกดูแต่แน่นๆโอ้ยเฮียแม่งใส่ไม่เต็มหัวด้วยใส่ด้านบนไอ้เยื่อของเกลือจริงๆเพิ่มไฟดาเมจ 3% แล้วสเตตัสทั้งหมดบวก1โอ้มีดีกว่านี้อีกมีของดีกว่านี้แต่ก็อย่างว่าของกาชามันก็มาเป็นชุดเซตนะครับผมก็ให้ทุกคนลองใส่กันดูได้เห็นแล้วเพียใจจริงๆเลยดูดิกาชาแต่ละอันเพียใจจริงๆทีนี้ผมมีตัวนึงอันผมจะลองจับดูเล่นๆว่าผมจะได้อะไรถ้าได้หมวกก็คือของในเซตเนี้ยผมไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยอันนี้ก็เฉยๆนะถ้าได้ก็ดีเพราะว่าของผมมันบวกจ็อบ EXP 4% แล้วก็บวกไอ้นี่อีกเดี๋ยวให้ดูเลยว่าตอนนี้ของผมบวกอะไรบ้างหมวกใช่ไหมหมวกเห็นไหมผมจะมีจากการฆ่ามอนเตอร์ 4% แล้วก็
เป็นจ็อบแล้วก็เป็นเบสก็คือเป็นจ็อบแล้วก็เป็นตัวที่จะอัพเลเวลของเราอะเพิ่มอย่างละ 4% ถ้าได้อันนั้นก็ถ้าก็ได้ก็ดีนะมันก็บวกแค่ 1% เองแต่ว่ามันไม่บวกไอ้นี่ไงไม่บวกค่าสเตตัสข้างบนอะมันมีแค่จ็อบ EP แล้วบวกการโจมตี 10% แต่ 10% ถ้าเทียบกับไอ้เนี่ยที่ผมมีตัวหมวกเนี้ยเนี่ยนะอันนี้ป่าววะไม่ใช่อันนี้ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้ป่าววะเอออันเนี้ยที่ผมมีอ่ะมันก็บวกโจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 5% ถ้าแค่ 5% เองนะแต่ถ้าเทียบกับอนุน่ะอนุก็ 10% ก็ถือว่าเยอะอยู่ระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ดูไปเลยเนี่ยอันนี้ก็จะบวก 10% มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บอสอันนู้นเป็นธาตุธรรมชาติโจมตีเพิ่ม 8% เท่ากับเหมือนเพิ่มอีก 2% โอเคอ่ะงั้นเรามาจับกันเลยดีกว่าโอ้เพื่อนๆอยากให้ผมลุ้นตัวไหนบ้างนะมีป่ะมีอยากให้ผมลุ้นอันไหนบ้างหรือเปล่าโอ้คิดว่าแล้วคิดว่าผมจะได้อันไหนบ้างเปอร์เซ็นต์ที่กากอยู่มันจะอยู่ช่วงประมาณเนี้ยไอ้3ตัวเนี้ยในการสุ่มอ่ะส่วนใหญ่ผมจะได้ประมาณ3ช่องเนี้ยตลอดเลยไอ้ช่องเนี้ยโอกาสติดยากช่องบนอ่ะกดเลยตึ๊บก็ดูว่าของมันจะได้หาอะไรแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของเกลือแหละแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีสมุดมันก็โอเคนี่อันนี้ก็ดีหน่อยพวกแต่เนี้ยก็คือมันจะเพิ่มการโจมตีกับเพื่อนบอกแล้วมันต้องได้แบบอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเห็นเนี่ยมันจะอยู่3ช่องเนี้ยเนี่ย3ช่องเนี้ยเนี่ยผมจะบอกเวลาสุ่มของอ่ะมันจะอยู่แค่3ช่องเนี้ยที่เราจะได้ถ้าเราไม่ได้แบบกดแบบของเยอะๆนะไอ้ของอันเนี้ยสุ่มยากกว่าชิ้นนี้อีกบางทีมันกระโดดข้ามไปเลยไงข้ามไปมันก็นะอ่ะเดี๋ยวผมก็มาลองใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าว่าของมันเป็นยังไงสะพายหลังสวมใส่ยูฮูไหนขอดูข้างหลังเลยเซไหนขอดูหน่อยเซรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นยังไงไหนขอดูได้ไหมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นอะไรมันคือแต่นี่เองไม่มีเอฟเฟกต์ดนตรีออกมาข้างหลังด้วยวะอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับไอ้ตัวเก่าคือถ้าเทียบกับตัวเก่าของเรานะยังแม่งปีกแดงดีกว่าสเตตัสทั้งหมดบวก1แล้วก็ดาเมจบวกเพิ่มอ่ะถ้าอยากรู้ดีไม่ดีอ่ะลองดูตรงนี้เลยดีกว่าสเตตัสตอนนี้เรามี ADK 2425ถ้าเราเสียบปีกแดงไปจึ๊บ2425เป็นเท่าไหร่2443ยังไง ADK มันก็เยอะกว่า MADK ก็เยอะกว่า2237ถ้าเปลี่ยนอันนี้ไปก็เป็นไหนดูซิเป็น M 237ลดไป2เองโอ้ M ADK มันเหมือนเพิ่มไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราได้นี่ไงเราได้ค่าสเตตัสของมันอะที่แบบว่ากับเพื่อนร่วมทีมอะที่จะบวกค่าสเตตัสทั้งหมดบวก5แล้วก็มูฟสปีด 15% อันนี้ก็ถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็เนี่ยรางวัลฝากMADK 6กับ ATK 6ก็ฝากเข้าสมุดไปของกากๆอย่างนี้เอาเก็บให้หมดไหนวะดูสิของกากๆของกากๆของเกลือนี่เลยปลดล็อกแล้วก็เก็บแต่ว่ารางวัลปลดล็อกไม่มีนะดูให้ดูเลยว่ารางวัลปลดล็อกไม่มีนี่ผมก็สุ่มกาชาแบบที่มันแจกอ่ะ30อันเดือนละชิ้นก็พอแล้วแล้วก็ใส่ทําเควสแต่ถ้าช่วงไหนทํางานยุ่งมากไม่ได้ทําก็ไม่ได้สุ่มกาชาเท่าไหร่ดูอันนี้ยังแค่หมวกอันนี้ยัง ADK 3% จาก MADK 3% หมวกนี้ก็กลางๆแต่ถ้าเทียบกับหมวกแอดนะอันนี้คือ ADK เพียวๆเลย 5% น่าทําอยู่นะวิธีไปทําก็ไปรับจากร้านแล้วก็ไปคราฟเอาครับมาใส่ได้เพิ่ม ATK ใครจะทำส่งให้ตัวเด็กก็ได้นะตัวเด็กจะได้โหดในการใช้งานนะฮะอ่ะแล้วก็
ไม่มีอะไรแล้วมั้งตอนนี้ก็ของมันก็มีเท่านี้แหละนะดูกิจกรรมอีเวนต์นะโหลดช้าจริงไม่มีอะไรละของก็ไม่มีอะไรละอันนี้ผมก็ดันหมดแล้วก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมอันนี้ก็บ่นตามภาษาของเกลือในกาชามันเกลือจริงๆยอมต้องยอมรับว่าของมันเกลือจริงๆนะกาชาเกิดใครเล่นก็ระมัดระวังตัวอุดหนุนได้เล่นแต่พอดีแต่ว่าอย่าทุ่มเทเยอะถ้าทุ่มเทเยอะเดี๋ยวโดนเมียตีหัวแตกเติมเงินเกมไม่มีตังค์กินข้าวโอเคงั้นผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนและที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม